เออวันที่20พี่ว่างป่ะ20 20นี้เหรอ20อ่ะผมถามก่อน20พี่ยังไม่ต้องถามเดือน20พี่ว่างมั้ยแล้วกูจะรู้เดือนไหนเนี่ยฮะกำหนดเดือนดิขอเป็นกุมภากุมภาวันที่20 14วันวาเลนไทน์จะว่างทำไมอ่ะพี่ว่างใช่ไหมเออไอ้ทำไมมึงจะเข้าโรงพยาบาลเหรอผมถามว่าพี่ว่างใช่ไหมก็ว่างไงเมษาเมษาไม่มั่นใจเมษาไม่น่าว่างหรอกเที่ยวมึงมีงานอะไรก็ถามจริงพี่ไม่ว่างจริงอันเนี้ยเอาว่างแล้วกันเอาว่างกุมภานะเออพี่ว่างเหรอว่างเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยกูว่างมึงก็ถอนหายใจกูไม่ว่างมึงก็ถอนหายใจแต่พี่ว่างเปล่าว่างไง20นะเออเดือนไหนกุมภาโหเออยังไงกูก็ไปเผามึงไม่กลัวหรอกผมไม่ได้ตายพี่แต่ผมอยากจะรู้ว่าวัน20กุมภาพี่ว่างแน่นอนเออไม่ว่างแล้วไม่ว่างเหรอไม่ว่างไม่ว่างโอ้เอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยเออเอาไงดีมึงอะเอาไงดีตกลงใจกูว่างป่ะพี่ไม่ว่างดีกว่าไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างแต่ว่างก็ดีทำไมอะพี่จำพี่แหลมได้ไหมแหลมไหนวะพี่แหลมชลบุรีไงกำนันแหลมไม่เหรอวันเกิดกำนันแหลมไงกำนันแหลมที่เป็นตัวเล็กเหมือนกระรอกกันนะเหมือนกระรอกป่าฮะคนไม่ใช่กระรอกพี่แหลมพูดถึงพี่ตลอดเวลาเลยเฮ้ยแกเป็นคนดีเพราะว่าพี่เฮียวก็คือลูกน้องของพี่แหลมอืมแล้วพี่แหลมก็พูดถึงพี่ใช่พี่เปื่อยอีกคนนึงใช่พี่เปื่อยพี่เฮียวอีกคนนึงไอ้ยุ่นไอ้ยุ่นใครเรียกไอ้ยุ่นหรือใครเนี่ยไอ้ยุ่นไงโอ้ยไอ้ยุ่นไอ้ผมยาวๆมันหัวร้อนเลยไอ้ยุ่นที่สนิทกับไอ้เยี่ยมอ่ะนี่ไงพอนึกถึงไอ้เยี่ยมปั๊บรู้ถึงนึกออกไอ้ยุ่นไงนี่ถ้าผมไม่พูดไอ้เยี่ยมพี่ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไอ้ยุ่นชอบขับช็อปเปอร์ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ขี่เลยคนละยุ่นกูแต่พี่จำไอ้เยี่ยมได้จำไอ้เยี่ยมได้ไอ้เยี่ยมพูดถึงพี่ตลอดไอ้ตุ๊ล่าบุบลโอ้ยใครวะเนี่ยไอ้ตุ๊เนี่ยมึงรู้จักคนเยอะจริงเนอะไอ้ตุ๊ล่าบุบลไงไก่โน่ไงอ๋อไอ้โน่ลิแลกอะใช่ใช่และผู้ใหญ่นิ่มผู้ใหญ่นิ่มใครอ่ะผู้ใหญ่นิ่มไงผู้ใหญ่นิ่มมากที่แต่งดีอ่ะอ๋อผู้ใหญ่นิ่มอ้วนๆนะผอมผอมผู้ใหญ่นิ่มผู้ใหญ่นิ่มที่รู้จักกับพี่จุ๋มชนบทแขกคนละกลุ่มกันเลยเออที่บ้านอยู่ซ้ายมือมีต้นอะไรต้นไม้เท่าไหร่ต้นมะยงชิดต้นมะขามที่มี3ต้นต้นเดียว